านคณะกรรมการและท่านผู้ชมครับทีมงานซูเปอร์เทนเราไปเจอข้อมูลเด็กคนหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นเด็กที่รักฟุตบอลมากเล่นฟุตบอลเก่งมากเก่งขนาดว่าติดทีมอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็เด็กคนนี้มีชีวิตทั้งชีวิตรักฟุตบอลคิดถึงแต่ฟุตบอลวันดีคืนดีครับประมาณ 5:30 ลุกขึ้นมาปวดหัวอย่างรุนแรงล้มลงฟาดพื้นอาเจียนพออุ้มไปที่โรงพยาบาลโชคดีว่าวันนั้นอยู่กรุงเทพจริงๆน้องอยู่สระบุรีนะครับเราไปถึงมือหมอปรากฏว่าเอ็กซเรย์มาเนี่ยในสมองเต็มไปด้วยเลือดเส้นเลือดขอดในสมองแตกหมอบอกว่าการผ่าตัดมีโอกาสรอดครึ่งต่อครึ่งแล้วหลังจากการผ่าตัดปรากฏว่าน้องรอดครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือคุณหมอบอกว่าโอกาสเหมือนเดิมไม่มีละมีโอกาสสูงมากจะเป็นอัมพาตครึ่งตัวเพราะว่าซีกซ้ายน้องขยับไม่ได้เลยผมเห็นภาพที่แชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นภาพเด็กคนหนึ่งพันศีรษะแล้วก็ได้รับกำลังใจจากพี่นักฟุตบอลทีมชาติให้กำลังใจให้เด็กคนนี้กลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งน้องฮอตนะครับก็ขอให้น้องจากไปจากอาการป่วยนะครับแล้วก็กลับมาสู้กับมันอุปสรรคมันมีกันทุกคนอะไรเงี้ยพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องหายไวๆครับสู้ๆครับเส้นเลือดในสมองแตกรักฟุตบอลมากและฟุตบอลก็พาเขามาสู่เวทีซูเปอร์เทนในวันนี้ครับเชิญพบกับเขาเลยครับผมชื่อเด็กชายนะครับผมชื่อเล่นชื่อฮอตครับฮอตพี่ซุปไม่ได้เล่าเวอร์ไปใช่ไหมลูกครับหนูปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็ล้มลงครับอาเจียนก็ตื่นมาตอนเช้าครับพ่อ5:30พ่อจะปลุกกลับบ้านครับก็พ่อปลุกมาก็บอกพ่อว่าปวดหัวรุนแรงครับพ่อก็ให้กินยาไป5 นาทีก็ตื่นขึ้นมาอีกทีก็พ่อก็คิดว่าแกล้งครับพ่อก็ตำหนิหน่อยนึงครับสักพักก็ซีกซ้ายก็ทำงานไม่ได้แล้วครับก็เอามาพาดไปจากนั้นก็ปัสสาวะลาดแล้วก็อ้วกแล้วก็ชักครับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วครับอ๋อพี่รู้สึกอยากถามมากจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงครับกับการที่ซีกซ้ายของน้องขยับไม่ได้ทำให้มันกลับมาได้ยังไงครับเล่านิดนึงได้ไหมฟังหน่อยได้ไหมอยากรู้จังเลยก็เอาบอลมาวางไว้ใต้ขาครับแล้วก็พ่อก็ช่วยพยุงเท้าซ้ายครับค่อยๆเอาขึ้นเอาลงทุกวันครับแล้วก็พอเริ่มมีแรงก็เอาทรายมาถ่วงครับนานไหมลูกจากวันที่เป็นแล้วก็เดินได้เนี่ยฝึกกายภาพมาจนเดินได้นี่นานไหม1 เดือน 2 อาทิตย์ครับโอ้ฟื้นเร็วมากแล้ววันที่หนูกลับมาลงสนามได้ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับภูมิใจครับว่าเรากลับมาได้ขนาดนี้ได้มาสานฝันในสิ่งที่เรารักครับแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขด้วยครับแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วครับโอ้หนูว่าอะไรที่ทำให้หนูหายลูกกำลังใจจากพ่อแม่ครับจริงๆแล้วมีข่าวดีนะครับก่อนจะมารายการเนี่ยไป MRI ที่โรงพยาบาลมาคุณหมอเห็นผล MRI แล้วก็โดดตัวลอยเลยบอกว่าดีใจด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกหาย 100% โอ้โหแล้วคิดจะกลับไปคัดเลือกที่บุรีรัมย์อีกไหมฮะไปครับเมื่อไหร่ปีหน้าครับคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ครับเพราะทำเพื่อในสิ่งที่รักครับนี่เอาใจไม่ไหวเอาใจไม่ไหวถูกไหมเล่นตำแหน่งอะไรครับกองหน้าครับกองหน้าเลยกองหน้าโอ้โหเราตัวไม่เล็กเกินไปหรอครับสำหรับการเป็นกองหน้าผมคิดว่าถึงแม้ผมตัวเล็กแต่ผมอยู่ในสนามผมตัวใจใหญ่กว่าใครครับโอ้โหพี่เชื่อครับพี่เชื่อเพราะว่าในปัจจุบันฟุตบอลเนี่ยจะตัวเล็กตัวเตี้ยตัวสูงตัวอะไรไม่สำคัญเท่านั้นใจเท่านั้นเมสซี่เป็นไงเมสซี่เจยังไม่ถึง160เลยครับใช่ใครที่หนูเห็นในสนามที่ลงไปแล้วใจใหญ่กว่าทุกคนพี่เจครับพี่เจเป็นยังไงในสายตาของเราครับก็เขาตัวเล็กเวลาชนเลยเขาก็จะแพ้ตลอดครับแต่ว่าเบสิกทักษะเขาเกินคาดทุกคนครับแล้ววันนี้เรามีโชว์อะไรจะมาโชว์ให้พวกเราดูคะเตะบอลแม่นครับเตะบอลแม่นครับเตะบอลแม่นแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับลูกความฝันก็
อยากเจอพี่เจแค่นี้ไม่อยากได้เลยมากแต่ว่าเห็นพี่เจเขาติดภารกิจไปแข่งบอลก็อยากให้พ่อแม่ครับอยากให้เครื่องซักผ้าแม่ครับแล้วก็รองเท้ามิโน่ให้พ่อครับเพราะว่าเดือนหน้าก็วันเกิดพ่อครับอยากให้ของขวัญพ่อครับคือรักพี่เจมากใต้เลือกอย่างเดียวเจอพี่เจไอดอลของเราในชีวิตกับเครื่องซักผ้ากับรองเท้าให้พ่อเอาอะไรลูกเครื่องซักผ้ากับรองเท้าให้พ่อแม่ครับเพราะว่าถ้าผมมีสิทธิ์ได้ไปแข่งได้ไปดูบอลผมก็สามารถเจอได้แต่ความกตัญญูให้พ่อกับแม่มันไม่ได้หาง่ายๆครับพี่ครับทำไมเขาถึงหายคณะกรรมการพร้อมนะครับพร้อมมากทีมงานครับขอด่านแรกครับขึ้นมาเลยครับกติกานี้คือกติกาที่นักฟุตบอลระดับโลกเล่นกันบ่อยๆช่วงพักครับบินชาเลนจ์ใช่เตะบอลให้ลงถังขยะครับนี่คือความแม่นยำน้ำหนักต้องเป๊ะมากนี่แหละครับการเตะแบบบินชาเลนจ์ไหวไหมลูกไหวครับ3ลูกดูว่าจะลงกี่ลูกนะครับเชิญประจำที่ครับลูกที่1ครับอื้อลูกที่1เกือบลงครับลูกที่2นะครับไปครับโลูกที่3อย่าเพิ่งว้าวมากด่าน2นี่ประเทศเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย ด่านที่2ครับเตะบอลให้เข้าห่วงสามลูกจะเข้ากี่ลูกครับพร้อมสู้ลูกแม่2นะครับโอ้โหลูกสุดท้ายจะได้ไหมอันนี้แถมสดๆเลยเตะชนคานได้ไหมได้ครับเด็กไทยเป็นโรคเตะชนคานเชื่อผมเพราะรายการนี้ครับเพราะรายการนี้เพราะรายการนี้มันยากพี่หอยไปครับเพื่อทดสอบความสามารถเด็กคนนี้ด่านต่อไปยากกว่านี้อีกโอ้ยนิดทางคณะกรรมการครับครับเห็นระฆังไหมครับฮะฮอสต้องเตะบอลให้โดนระฆังครับ
อสทีมงานใจร้ายกับฮอสเกินไปไหมไม่ครับไหวนะไหวครับสู้นะสู้ครับคิดถึงพี่เจไว้ถ้าพี่เจจะเตะยังไงเตะลูกพุ่งครับลูกพุ่งอ่ะลูกพุ่งเตะลูกพุ่งครับนึกว่าเราเป็นพี่เจนะครับพร้อมเอานั้นเน้นลูกเอาหน่อยไปครับของเจชนาทิพย์มีจริงเขายังอยู่เขายังอยู่เขายังอยู่อย่างนี้ได้ไหมผมยังรู้สึกว่าความสามารถเขาน่าจะมีกว่านี้ยังอีกทีมงานครับผมขออีกโจทย์หนึ่งขอผมขอห่วงสองห่วงขึ้นหัวผมหน่อยฮอสอยากได้รองเท้าคุณพ่อเครื่องเสื้อผ้าคุณแม่นะครับถ้าหนูทำโจทย์นี้ได้กลุ่มปตท.มอบพิเศษให้ทุนการศึกษาอีก 10,000 บาทเตะบอลครั้งเดียวให้เข้า2ห่วงลูกเดี๋ยวคุณคิดอะไรอยู่ครับคุณซุปเอางี้ให้หนูเลือกตัวช่วยครูเงาะพี่หอยพี่โกะเลือกอยากให้ใครมาช่วยเอาพี่โกะครับพี่โกะเดี๋ยวพี่โกะให้หนูเลือกพี่โกะกับเลือกพี่คนนี้เก่งครับเก่งนี่แข็งแรงดีนะฮอสเป็นยังไงลูกความรู้สึกตอนนี้มีความสุขครับมีความสุขมากพี่เจอยู่ตรงหน้าแล้วอยากจะบอกอะไรพี่เจลูกบอกก็อยากบอกว่าพี่เจเป็นไอดอลของผมครับก็สามารถให้ผมกลับมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะพี่เจแล้วก็พี่ๆนักเตะทุกคนและพ่อแม่ครับอยากขอบคุณพี่เจครับยินดีครับยินดีก็ผมคิดว่าคือผมก็เป็นแบบแรงบันดาลใจแต่สิ่งสำคัญคือเขาเก่งเขาสู้กับตัวเองอ่ะคือเขาไม่ต้องสู้กับใครเขาสู้กับตัวเองสู้กับแบบโลกร้ายได้ผมว่าเขาเก่งกว่าผมอีกจริงจริงขอบคุณจริงขอบคุณมากเจครับเมื่อกี้พี่ไม่ได้ท้าเล่นๆนะคือเขาต้องการตัวช่วยทีนี้หนูเลือกใหม่พี่โกะพี่หอยพี่เจหนูเลือกใครพี่เจอ่ะแหมเขาจริงๆเลยเหรอคิดหน่อยก็ได้ลูกโดนทิ้งเขาต้องคิดด้วยเหรอโกะทีนี้กติกานี่พิเศษนะครับถ้าทำได้กลุ่มปตท.มอบให้พิเศษ 10,000 บาทให้หนูเป็นทุนการศึกษานะลูกนะแต่คือตอนนี้ผมคิดในใจผมจะเป็นภาระน้องหรือเปล่าเพราะอะไรฮะน้องน่าจะแม่งกว่าผมครับเดี๋ยวให้พี่เจวอร์มเท้าก่อนขอลองซ้อมเตะพร้อมกันนะครับลองซ้อมเล่นๆจะได้จับจังหวะได้เตะพร้อมกันนะครับพร้อมท่านผู้ชมนะพร้อมกันครับ1 2 3ตัวที่หาเอางี้กติกาเปลี่ยนใหม่คือเตะเข้าห่วงให้เลือกก่อนใครจะเตะก่อนครับเจอเลยครับพี่คุณน้าเลยเจพี่เจกดดันไหมกดดันครับระหว่างยิงลูกโทษเพื่อทีมชาตินี่เดี๋ยวพี่ถามว่าผมเคยยิงไหมเพราะเขาบอกใครเป็นคนยิงโทษคนที่1 2ผมไม่เคยยกมือเลยครับไม่เคยเลยไม่ต้องมายุ่งเพราะอะไรครับไม่กล้ายิงครับกลัวยิงไม่เข้าแล้วแต่ว่าเจอยากกังวลใจเตะลูกนี้เพื่ออนาคตของน้องครับโอ้กดดันกว่าเดิมอีกห่วงซ้ายจากพี่เจต้องเข้านะครับเหมือนพี่กดดันผมยังไงครับงั้นพี่พี่ซุปไม่กดดันแล้วพี่พูดเบาๆโอเคเจครับพร้อมนะครับได้ยินแล้วครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับพี่ลูกยิงทีมชาติผมไม่กดดันแล้วโอ้โหอ่ะคราวนี้สอนน้องหน่อยแนะนำเทคนิคน้องน่าจะสอนผมครับเฮ้ย
เอาลุ้นแล้วเว้ยลูกนี้ถ้าเข้านะครับคิดถึงหน้าพี่ไว้เออทำให้เต็มที่ทำให้ดีถ้าทำได้เอาไปเลยสนุกการครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยเนี่ยโอ้โหนี่เป็นภาพประทับใจมากนะครับทางคณะกรรมการครับอยากจะบอกอะไรกับทั้งสองคนนี้ครับไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดอะไรมากคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าในระหว่างที่เราถ่ายทำเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยยังเตะอยู่ที่เมืองทองทางรายการโทรไปหาผู้การผมปกติผมจะออกคนสุดท้ายไงต้องเซ็นลายเซ็นให้แฟนบอลวันนี้ผมบอกขออนุญาตครับผมมีธุระอะไรก็รีบขับรถวันนี้ต้องขอบคุณน้องเจนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้สึกอิ่มแล้วก็ภูมิใจมากกับวงการฟุตบอลไทยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากคุณเมสซี่เจแล้วก็ฟุตบอลทำให้เด็กคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นอัมพาตได้หายแล้วก็มาเตะบอลได้อีกน้องฮอตสุดยอดมากครับครูนะครูรู้สึกว่าขอบคุณไอดอลทุกคนบนโลกใบนี้จริงๆนะคือเป็นทั้งแรงบันดาลใจแรงบันดาลกายทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะวันนี้เจทำให้เด็กคนนึงลุกขึ้นมาเดินได้แล้วหนูก็ยังส่งต่อไอแรงบันดาลใจคือครูว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการสำหรับเด็กเท่านั้นเลยอ่ะครูว่ามันคือรายการดีๆสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำให้ผู้ใหญ่ได้ออกไปเดินต่อไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อจริงๆอ่ะแล้ววันนี้เจก็ได้รับแรงบันดาลใจจากน้องเข้าไปอีกมันวนกันอยู่แบบนี้ประเทศเราจะเจริญขนาดไหนอ่ะถ้าเรามีคนแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากคือผมยินดีผมไม่ได้แบบหวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยคือผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้องแล้วก็ผมว่าทุกคนมีอุปสรรคอยู่ที่ว่าจะผ่านไปได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนก็ท้อแต่น้องเขาไม่ท้ออะไรเงี้ยน้องเขาสู้ผมรู้สึกผมชอบอะไรเงี้ยผมก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็อยากเห็นวันหนึ่งน้องติดธงเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยการติดธงเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วคือความฝันของเด็กๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกครับความฝันของน้องเครื่องซักผ้าและรองเท้าครับพร้อมกันเลยครับพวกเราให้ผ่านครับยอดทีมงานครับขอความฝันของน้องด้วยครับมาแล้วนี่คือเครื่องซักผ้าของคุณแม่นะครับโหนี่เอาผมใส่เข้าไปได้เลยนะใจเย็นพี่ใจเย็นโหใหญ่มากและนี่คือรองเท้าที่ฮอสเลือกด้วยตัวเองใช่ไหมลูกมั่นใจว่ารุ่นนี้คุณพ่อชอบไหมครับมั่นใจครับมั่นใจนะครับนี่ดูดิครับพี่เจครับเลือกของขวัญให้คุณแม่คือไม่เคยเรียกร้องที่จะให้ตัวเองเลยคือแบบสุดยอดอ่ะซึ่งซูเปอร์เทนจะยอมได้ยังไงครับเราก็ไม่ยอมสิครับเรามีของมาให้กับฮอสด้วยนี่ครับรองเท้าสตั๊ดของฮอสครับมันก็จะเป็นรองเท้าปกติทั่วไปแต่จะพิเศษขึ้นมาทันทีถ้ามีใครบางคนที่เรารักที่สุดเซ็นให้อยากให้ใครเซ็นครับพี่เจครับพี่เจครับครับพี่เจครับเซ็นให้น้องนิดนึงครับหนูจะใส่เตะบอลไม่ลูกคู่นี้ใส่ครับใส่เตะบอลเนี่ยวันนึงลายเซ็นอาจจะลางไปแต่ความทรงจำวันนี้ที่เรายืนเคียงข้างไอดอลของเราจะยังคงอยู่ตลอดไปขอบคุณทั้งสองคนมากครับที่มายินดีครับสร้างพลังบวกดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับและในวันนี้นะครับนอกจากรองเท้าที่จะมอบให้แล้วเครื่องซักผ้าทั้งหมดนี้นะครับกลุ่มปตท.มอบให้กับน้องฮอสทั้งหมดนี้บวกทุนการศึกษาอีก 10,000 บาทครับจากกลุ่มปตท.ครับมอบให้กับฮอสครับอัจฉริยะพันจิ๋วฟุตบอลของเราน้องฮอสและพี่เจครับThank you.
ราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงครับชื่อเล่นชื่อพีอายุ11ปีมาจากโรงเรียนวัฒนาคุณจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอ้เดี๋ยวชื่อจริงชื่ออะไรนะขอชื่อชื่อเพิงพยาเป็นสุวรรณครับเพิงพยาโอ้โหชื่อเท่มากอ่ะใครตั้งชื่อให้ลูกพ่อครับพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อพดครับพ่อชื่อพดพ่อเก็บกดไงพ่อเก็บกดตอนเด็กๆพ่อชื่อสั้นมากพ่อชื่อพดลูกสัตว์ลูกเพิงพยาพยาซะเลยคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะตัดยางแล้วก็เก็บดอกมะลิขายครับอ๋อนี่คนใต้แท้นะแล้วนี่วันนี้มาโพกผ้ามาขนาดนี้ร้องเพลงปั๊บใสๆหรือเปล่าลูก ไม่น่าจะใช่เนาะไม่น่าใช่ครับดูรูปการแล้วเพื่อชีวิตแน่นอนครับใช่ไหมครับมีศิลปินดาราคนโปรดไหมลูกมีครับใครพี่พงศ์ศิลกัมพีครับพี่พงศ์ศิลกัมพีพี่ปูของเราทำไมถึงชอบพี่ปูครับเพลงเพราะแล้วก็โซโล่เพราะด้วยครับโอ้เพลงก็เพราะโซโล่ก็เพราะด้วยเริ่มเล่นกีตาร์ได้ยังไงลูกเห็นพ่อเล่นแล้วก็อยากให้พ่ออยากเล่นกับพ่อด้วยแล้วก็ให้พ่อสอนบ้างแล้วก็ดูในหนังสือบ้างหรือไม่ก็ให้ครูสอนบ้างอ๋อมีพ่อเป็นแรงบันดาลใจคุณพ่อเป็นนักดนตรีเหมือนกันวันนี้จะมาโชว์อะไรให้เราดูครับโชว์เล่นกีตาร์เพลงเสมอครับแล้วก็เป่าหม้อแกนด้วยแล้วความฝันที่อยากได้คืออะไรครับกีตาร์ไฟฟ้าครับกีตาร์ไฟฟ้าอยากดูละนะคะพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับวันเดือนปีผ่านทางชีวิตหลากหลายโศกสะท้อนซ้ำๆคงโคงเสริมเสริมวนวนไม่พ้นไม่ลงทางทางเก่าซ้ำๆไม่พ้นเดิมเดิมจากเช้าจนค่ำยันอีกวันค้นคว้าหากินทำงานรับใช้ใครน้องหัวใจรับมันร้องกันเสมอและเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลาน้องพีครับครูขอชื่นชมนะหนูเริ่มเล่นจากการที่ว่าเห็นพ่อเล่นแล้วชอบบางคนเห็นเล่นชอบเล่นตามแล้วอาจจะเลิกไปทิ้งไปแต่หนูเล่นซะจนเอาซะได้ดีนะคะแล้วไม่ใช่แค่กีตาร์อย่างเดียวคุณยังมีเมาส์ออร์แกนอีกแล้วที่ครูชื่นชมมากที่สุดเลย
คือเรื่องอารมณ์เพลงหนูสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนี้ออกมาได้อย่างดีมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนอกจากที่เขาจะเล่นกีตาร์เป็นเล่นเมาส์ออร์แกนเป็นแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นคือน้องพีเนี่ยมีความชื่นชอบในเพลงเพื่อชีวิตถ้ามีน้องพีสืบสารหรือว่าถ่ายทอดตำนานเพลงเพื่อชีวิตต่อไปเป็นเรื่องที่ดีครับสุดยอดครับน้องพีขอบคุณครับสำเนียงเขานี่บอกได้เลยว่าสำเนียงนึกถึงพี่ปูผสมกับอาจารย์ไข่มารีโฮน่าจริงๆมันเหมือนแบบเบียดๆตรงนี้เลยแล้วก็อายุ11ปีเล่นกีตาร์ด้วยแล้วเป่าเมาส์ออร์แกนไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็ร้องด้วยผมถือว่าสิ่งที่ทำได้ดีเลยนะได้ดีจริงๆเลยนะคือกีตาร์กับเมาส์ออร์แกนเขาทำได้ดีจริงๆขอบคุณครับพี่หอยว่าไงคะอยากเห็นเจเนอเรชันใหม่ของเพื่อชีวิตครับผ่านครับขอบคุณครับคุณเงาะมาสายแอคติ้งอยู่แล้วนะคะแอคติ้งดีขนาดนี้ผ่านค่ะขอบคุณครับพี่ก็รู้สึกเหมือนพี่หอยนะครับอยากเห็นคนไทยบินได้ไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิครับผ่านครับขอบคุณครับโอ้โหมาเลยเหรอเฮ้ยชอบตาเด็กเวลาเห็นอะไรเงี้ยโอ้โหสตันเลยโอ้โหยี่ห้อนี้คุณซุปผมว่าเขาดีใจที่เขาเห็นแต่ว่าผมเห็นตาเขาเนี่ยผมดีใจกว่าเขาอีกนี่ตาเขายังไม่หลุดไปจากกีตาร์เลยนะฮะสะพายให้ดูหน่อยดิเป็นนิดนึงไม่รู้ตั้งสายยังเนี่ยตั้งสายยังไม่รูพี่ปูมีความหมายกับพี่ขนาดไหนครับมากครับมีความหมายมากในด้านการร้องการแสดงและการดนตรีครับถ้าพี่ปูได้ดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับพี่ปูครับก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่ปูไปตลอดเวลาครับตลอดเวลาด้วยตลอดเวลาลงชื่อเพลงด้วยพี่ปูไม่ได้มาครับแต่พี่ปูมีบางอย่างฝากมาบอกพี่ครับเชิญครับได้ดูหลานละมันปลื้มใจนะที่หลานชอบเพลงลุงแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เข้าท่าเชียวน้องพียังมีเวลาที่จะเติบโตอีกเยอะเลยสำคัญที่สุดคือฝึกฝนฝากของที่ระลึกให้เป็นกำลังใจเป็นพิเศษก็เดี๋ยวพี่ๆที่รายการคงจะเอาให้ดูแล้วก็ขอให้อย่าลืมฝึกฝนเยอะโอ้ยดีใจยิ่งใหญ่เลยรู้สึกยังไงครับแบบดีใจดีใจนะเฮ้ยเซ็นพี่ปูนะครับนี่คือรวมซีดีของพี่ปูพงศิษฐ์คำพีครับพอยังพอแล้วถ้าพอแล้วที่เตรียมไว้ไม่ให้แล้วนะเอาอีกเอาอีกหลังมาเอาอีกอันนี้หายากที่สุดหาในตลาดไม่มี
25ปีพงศิษฐ์คัมภีร์ครับพร้อมลายเซ็นเด็กตายแล้วพอแล้วนะที่เหลือเก็บเลยครับที่เหลือเก็บเลยครับคุณชุ่มแฮคุณชุ่มเป็นคนยังไงครับเนี่ยผ้าคาดหัวพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ครับโอ้ยืนไม่อยู่แล้วยืนไม่อยู่แล้วเออยืนไม่อยู่แล้วและปิ๊กโอ้โหลายเซ็นโอ้โหตายตายตายพี่ซุปขออนุญาตได้ไหมแหมมันเข้ากับพีจริงๆสักครู่นะลูกนะครับเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วฮะอย่ารัดแน่นครับอันนี้ปิ๊กของลูกครับปิ๊กของลูกครับเท่มากพี่ปูพงศิษฐ์นะครับคุณครับโอ้ยคือความรู้สึกตอนนี้ที่อยากจะบอกกับพี่ปูลูกเชิญเลยครับก็ขอบคุณพี่ปูมากๆนะครับที่มอบของขวัญเยอะแยะไปหมดเลยครับขอบคุณมากครับผมจะสัญญาว่าผมจะพัฒนาการเล่นดนตรีให้เยอะขึ้นครับครับแต่ถ้าพี่ปูไปนครครับจะดูแลพี่ปูไงครับจะไปดูคอนเสิร์ตครับไปดูคอนเสิร์ตแน่นอนครับแน่นอนนะครับนี่คือเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันเหมือนกับเด็กหลายๆคนครับเขามีไอดอลในดวงใจแต่ว่าเด็กคนนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวเขาเดินตามฝึกฝนและอยากจะเป็นอย่างนั้นให้ได้นะครับขอบคุณมากนะลูกนะครับนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วของเราจากนครศรีธรรมราชน้องพีครับขอบคุณครับเจอพวกนี้เข้าไปนี่แบบกลับไปนอนไม่หลับอ่ะพี่เปลี่ยนตาป่ะเห็นผมเห็นช็อตแรกตอนกีตาร์โอ้โหคุ้มแล้วคุ้มแล้วนิ่งแบบตาไม่หลุดจากกีตาร์เลยคือเขามีความสุขแต่เรามีความสุขกว่าจริงโอ้โหแบบตาเขาอ่ะพ่อหอมหนูทำใจแล้วสู้ๆนะคะพ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้นะคะคนเก่งทำให้เต็มที่กำลังใจไหมคะอืมกำลังใจค่ะสู้ไปสู้ๆสู้ๆไปประจำที่นะครับสวัสดีกรรมการกับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายุน้อยมากต้องรีบบันทึกรายการนะครับเพราะว่าใกล้เวลานอนกลางวันแล้วด้วยอุ๊ยตายมี3ท่านนะพี่หอยสวยไหมหล่ออยู่เป็นนะลูกสวยไหมหล่อขอบคุณค่ะแล้วครูเงาะหล่อไหมสวยทานค่ะเอาไปเลยเดี๋ยวคุยกับกรรมการนะลูกนะน้องข้าวหอมชื่ออะไรคะเขาก็ชื่อข้าวหอมสิครับคุณโก้โอ้แย่จังเลยชื่อน้องข้าวหอมใช่ไหมคะค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะ4 ขวบ 9 เดือนค่ะ4 ขวบ 9 เดือน4 ขวบ 9 เดือนกับอีกกี่ชั่วโมงลูกน้องข้าวหอมคะมีพี่น้องกี่คนคะลูกไม่มีค่ะไม่มีสักคนเลยอยากมีน้องไหมอยากอยากถ้าสมมุติว่ามีน้องเนี่ยข้าวหอมอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงค่ะอ๋อเหรอแล้วจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรคะตั้งชื่อเขาว่าเอลซ่าเอลซ่าเลดิโกมากเป็นราชินีของเด็กทั้งปวงนะฮะนี่แล้ววันนี้มาเนี่ยจะมาแสดงอะไรให้พวกเราดูลูกขิมค่ะขิมค่ะหัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำได้ไหมลูก3 ขวบครึ่งค่ะลูกปีเองนะโอ้ทำไมถึงชอบตีขิมคะทำไมถึงไปหัดตีขิมลูกคุณแม่พาไปเรียนค่ะคุณแม่พาไปเรียนฟังเหมือนหนังผีเหมือนกันนะไปเรียนค่ะนี่น้องเขาออกจะน่ารักคุณดึงซะสยองเลยเล่นเล่นได้กี่เพลงลูก
25เพลงค่ะ25เพลงไหนทำมือซิกได้กี่เพลงนะมี10นิ้วแล้วความฝันวันนี้ที่อยากได้คืออะไรครับลูกแบดมินตันกับไวโอลินค่ะโอ้อยากได้ทั้งแบดอยากได้ทั้งไวโอลินเลยโอ้เอาแบดไปทำท่านี้ใช่ไหมลูกไวโอลินเอาไปอย่างนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวน้องสับสนจ้ะไม่ใช่เดี๋ยวน้องสับสนแบดนี่ก็เอาไปอยากได้ไหมแบดนี่จะเอาไปทำอะไรล่ะคะเอาไปตีกับคุณพ่อค่ะไวโอลินจะเล่นกับใครไปเล่นคนเดียวไวโอลินบ้าเหรอจะมาเล่น 3-4 คนอยากดูยังครับพวกเราอยากดูแล้วจ้าอยากดูแล้วค่ะเอาขิมมาสิขิมเอาขิมมาป่ะลูกมันหนักเกินไปหนักเกินไปถ้าอย่างนั้นทีมงานช่วยเอาขิมมาให้หน่อยเลยค่ะมาเลยค่ะท่านคณะกรรมการครับความสามารถของน้องข้าวหอมเด็กอายุเพียงแค่1ขวบ9เดือน4ขวบ9เดือน4ขวบ9เดือนอย่ามาโกหกเด็กนะครับที่เขาไม่ได้จำเล่นๆนะขอโทษนะจำผิดนะขอเล่นเพลงแบบว่าเป็นเพลงต่างชาติได้ไหมลูกภาษาอังกฤษได้ไหมคะเรื่อง Frozen เล่นได้ถ้าเล่นได้เชิญเลยลูกไม่มีไม้เอาแล้วคุณเอาไม้ไปไหนอันนี้มันคือตะเกียบล้อเล่นล้อเล่นหนูใช้มันคือตะเกียบมันคือตะเกียบมันคือตะเกียบอย่าง Frozen นี่ใช่ไหมแล้วก็เคยได้ยินไอ้ Let It Go เนี่ยแต่พอมันผ่านดนตรีไทยเนี่ยมันมีความละมุนเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็พอเขาเล่นเนี่ยเขามีสมาธิมากเลยแล้วอยู่กับสิ่งที่เขาทำจริงๆก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เนาะที่พาเขาไปรู้จักกับทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลนะคะก็ทำให้เด็กได้พัฒนาแล้วเก่งมากเลยปรบมือให้ค่ะความฝันอยากได้เลยนะคะอยากได้แบดมินตันไวโอลินค่ะแล้วก็ตะเกียบที่รายการแถมให้นะฟังกรรมการฟังกรรมการลูกฟังกรรมการให้ดีไหมนะพี่หอยให้ดีไหมครับให้ดีไหมพี่โก้เออนั่นดีให้ดีไหมอ่ะพวกเราให้ทานค่ะลองถือนิดนึงก่อนเนาะลองถือนิดนึงก่อนเอออ่าโอ้ยถือได้นี่อยากได้อะไรอันนึงนะไวโอลินไวโอลินกลับหลังก่อนกลับหลังก่อนกลับหลังก่อนไม่ไหวอ่ะหนูถือเรื่องไว้เอาวางก่อนไว้ก่อนกลับหลังหันกลับหลังหันลูกกลับหลังหันเออเอาไวโอลินไวโอลินน้องข้าวหอมขาเย้เรียนเรียนแล้วใช่ไหมลูกสีให้ฟังหน่อยสิสียังไม่ได้เป็นเพลงเลยค่ะดูมือสียังไม่ได้เป็นเพลงเลยนะคะมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยกลับหลังหันเร็วเด็กคงนึกอย่าเป็นตะเกียบยักษ์นะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยข้าวหอมขานี่เอาเอ Bicycle Angry Birds มอบให้กับน้องข้าวหอมไปฝึกนะลูกนะและสุดท้ายเซอร์ไพรส์จากรายการนะลูกนะมอบให้หนูลูกหัวเราะชอบใจพี่อยากให้นะ
มันคือตะเกียบจริงๆนะใช่ให้หนูเป็นที่ระลึกลูกลากรรมการลากรรมการสวัสดีกรรมการก่อนสวัสดีค่ะไปลูกกลับบ้านเราขอบคุณเธอกับตะเกียบมากนี่ถือไปจะพยายามคือไม่แม่อันนี้ถือไม่แม่ใส่ไปลูกเข็นรถไปลูกเข็นรถไป